โอเคครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เรามาดูต่อนะในหัวข้อของอวัยวะรับความรู้สึกนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะฮะเราก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องหูพูดง่ายๆคือว่าเราก็จะมาดูกันในเรื่องของอวัยวะในการรับความรู้สึกต่างๆนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับเชิงกลนะครับการรับในเรื่องของสารเคมีแล้วก็พวกแสงต่างๆนะโฟโตรีเซปเตอร์นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าเรากำลังจะพากันเข้าไปสู่นะอวัยวะรับสัมผัสของเราทั้ง5นะก็ละเอียดพวกตารับภาพรับแสงนะหูรับพลังงานเสียงนะจมูกนะลิ้นนะรับในเรื่องของสารเคมีนะครับผิวหนังนะฮะรับในเรื่องของพลังงานกลนะอุณหภูมินะแรงกดดันต่างๆนะพวกนี้เป็นต้นนะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูหัวข้อแรกก็คือเรื่องของนะครับการรับรู้เชิงกลนะฮะการรับรู้เชิงกลนะครับตอนนี้นะฮะเราจะรับรู้เชิงกลเนี่ยมีอยู่3ประเด็นนะมีเรื่องหูมีเรื่องของเมื่อกี้นะครับโอเคเนาะนะแล้วก็เรื่องของผิวหนังนะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะพวกนี้เราจะไปเรื่องของนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกรีเซปเตอร์นะฮะก็คือตัวที่เกี่ยวกับพวกพิษออร์แกนของงูนะว่ามันรับพลังงานนะมันรับสัมผัสได้อย่างไรนะฮะแล้วก็ไปดูต่อเรื่องของโฟโต้รีเซปเตอร์หัวข้อนี้จะใหญ่มากนะนั้นจะสอนประมาณ2วันนะไอตัวของตาและการมองเห็นเนี่ยนะฮะเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากนะครับเนื้อหาเยอะจริงๆนะฮะนั้นหัวข้อนี้จะจบวันศุกร์นะครับโอเคนะแล้วก็วันจันทร์นะฮะเราค่อยมาดูต่อกันนะฮะในหัวข้อเรื่องต่อไปนั้นวันพฤหัสศุกร์แนะนำครับว่าอย่าขาดเรียนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญมากๆเรื่องตานะองค์ประกอบมันค่อนข้างเยอะนะวันพฤหัสศุกร์นี้ห้ามขาดเรียนเด็ดขาดนะครับโอเคครับเผื่อว่าวิดีโอที่อัดไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียเปรียบเนาะนะครับโอเคนะฮะงั้นในหัวข้อนี้เริ่มแรกเลยก็คือว่านะครับเรากำลังจะมาดูกันว่าเซลล์รับความรู้สึกเนี่ยมันรับสิ่งเร้าได้จากอะไรบ้างนะประเด็นแรกคือเรื่องของแมคคาโนนะครับก็คือการรับรู้เชิงกลนะครับคุณครับแปลว่านะการรับเชิงกลโอเคนะ E มาจากคำว่า energy นะครับก็คือพลังงานนะการรับพลังงานกลนะครับมีอะไรบ้างนะฮะในเรื่องของพลังงานที่เราจะเรียนกันก็คือ1นะเรื่องของ pressure ก็คือเรื่องของความแรงกดดันต่างๆนะแรงดันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การสัมผัสนะฮะ touch การสัมผัสนะครับการยืดตัวของกล้ามเนื้อหรือเรียกว่าการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวคือบอกว่าการยืดตัวของกล้ามเนื้อนะครับเขียนว่าคอวอคือเคลื่อนไหวนะครับนักเรียนเห็นนะครับแล้วข้อที่4ก็คือเรื่องของเสียงนะครับเขียนว่านะครับคนนี้ถือว่าเป็นพลังงานกลนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนพลังงานเสียงเนาะนะให้กลายเป็นพลังงานกลแล้วเกิดการสั่นเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันวันนี้ว่ามันสั่นได้ยังไงนะครับอ่ะนี่บอกเลยว่าเอาไว้ว่ารับสัมผัสทั้ง5เรื่องที่จะเรียนกันตรงนี้นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องจมูกนะหูตานะครับผิวหนังนะครับแล้วก็ลิ้นนะอย่าขาดเรียนนะครับห้ามขาดเรียนเลยสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องประเด็นสำคัญมากๆนะฮะแล้วกลัวว่าวิดีโอเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ดังนั้นชื่นชมครับคนที่เข้าเรียนนะดีมากนะครับโอเคนะประเด็นแรกเลยคือเรื่องของ lateralized system อันนี้เป็นระบบของที่พบในปลานะฮะ lateralized คือเส้นข้างนัดลายแปลว่าเส้นนะเดทโรคือด้านข้างนั้นแปลง่ายคือแปลว่าเส้นข้างลำตัวปลาเส้นข้างลำตัวของปลานะครับโอเคนะครับเส้นข้างลำตัวนี้อยู่นี่แดงๆเนี่ยเห็นไหมครับเส้นแดงๆนี่เลยนะฮะเส้นนี้นะครับมันจะเอาไว้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้ำนะเอาไว้สำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้ำนะฮะของการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหยื่อนะที่มันอยู่ข้างหน้านะหรือจะเป็นในส่วนของนักล่าผู้ล่าที่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วทำให้คลื่นน้ำเนี่ยมันเกิดการกระเพื่อมนะไอตัวเลเซอร์ล่าเนี่ยแหละมันจะรับรู้สัญญาณได้นะว่าข้างหน้าเนี่ยมีศัตรูอยู่นะครับหรือข้างหน้าเนี่ยนะมีเหยื่ออยู่นั่นเองนะฮะประมาณนี้ครับนะครับแล้วเลเซอร์ล่าอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับคือส่วนของนะ lateral line epidermis ก็คืออยู่ที่บริเวณผิวของปลานะอยู่ที่บริเวณผิวของปลานะครับ
พอมันรับรู้ปุ๊บนะครับมันก็จะส่งสัญญาณนี้ไปยังเลทเทอรัลไลน์คาร์เนลนะคือร่องนั่นแหละนะร่องที่มีการส่งพลังงานกลงไปไปหาตัวของเนิร์ฟก็คือเส้นประสาทนะไปยังส่วนของเนิร์ฟนะเรียกว่าเส้นประสาทครับแล้วก็ส่งสัญญาณต่อไปที่ตัวเลทเทอรัลเนิร์ฟทีหลังนะก็คือเส้นประสาทข้างนะครับประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะรับรู้ได้ว่านะข้างหน้าเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำอย่างไรเนาะนะครับก็คือว่าไงคือว่ามันรับรู้ผ่านทางลิทเทอรัลไลน์ที่อยู่ด้านข้างลำตัวนะครับนะครับคุณเห็นว่านะลิทเทอรัลไลน์ตัวนี้นะฮะมันก็จะทำหน้าที่การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำนะครับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำนะฮะการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำนี้มาจากอะไรนะก็มาจากนะเหยื่อนะหรือว่าการเคลื่อนไหวของเหยื่อนะการเคลื่อนไหวของศัตรูเราเรียกว่าผู้ล่านะนักล่าก็ว่าไปนะฮะที่มันมีการที่มีการเคลื่อนไหวอยู่คนเองนะเพราะว่าพวกเนี้ยพอมันเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคลื่นน้ำเกิดขึ้นนะฮะอินเทอร์เน็ตรับรู้ได้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้เรียกว่าเรทูโรไลน์โอเคเนาะนะครับณจุดนี้ครับใครจดเสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะฮะต่อไปนะครับไปดูเรื่องยากนะทีนี้เมื่อกี้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของสัตว์เนาะไม่มีอะไรมากมายนะพอมาถึงหัวข้อนี้พวกผมจะเริ่มยากนะนะตั้งใจฟังดีนะถ้าไม่เข้าใจรีบบอกทีเด้อพี่น้องนะครับอ่ะตัวของหูนะครับหูของเนี่ยนะครับมันก็จะทำหน้าที่อยู่2 อย่างนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือการได้ยินนะหูเนี่ยนะครับทำหน้าที่หลักก็คือการได้ยินนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทรงตัวด้วยนะครับหูทำหน้าที่2 อย่างก็คือการได้ยินเสียงแล้วก็การทรงตัวนะครับหูนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนครับไปดูรูปครับนะครับไปดูรูปรูปนี้นะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนที่1นะฮะก็คือส่วนที่อยู่ข้างนอกนะเราเรียกว่าหูส่วนนอกนะเราเรียกว่าหูส่วนนอกนะ external ear นะ external ear นะตรงนี้นะครับครูจะให้รายละเอียดสมมุตินะครับ external ear ต่อไปนะ in our middle ear คือหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในครูพยายามทำเป็นสีๆไว้นะครับโอเคนะครับโอเคนะต่อไปนะฮะทีนี้ในหูชั้นนอกเนี่ยมันประกอบไปด้วยโครงสร้างของอะไรบ้างครูก็จะมาไฮไลท์ตามสีเขาไปเลยนะฮะ1ก็คืออูริคิลนะอูริคิลอันนี้ครูทำการไฮไลท์สีตามเลยนะว่ามันเป็นหูชั้นนอกนะครูก็จะใช้เป็นสีชมพูนะครับหูชั้นนอกครับอันนี้คือภาษาทรายครับแล้วอูริคิลเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาษาทางด้านวิทยาศาสตร์ครับเราเรียกว่าอูริคิลแต่ถ้าเป็นด้านทางภาษาถ้าเป็นภาษาที่เป็นอังกฤษครับนะครับนะภาษาอังกฤษครับใบหูเนี่ยจะเรียกว่าพินนานะเรียกว่าพินนานะครับเพราะฉะนั้นไปเจอคำศัพท์ในตำราเรียนที่อื่นไม่ต้องแปลกใจครับว่าบางที่จะเขียนว่าอูริคิลบางที่จะเขียนว่าพินนานะครับอูริคิลเนี่ยมันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะเหมือนกับคำว่าตับเหมือนตับเหมือนกันตับภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าเฮปาติกนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าลิเวอร์นะลิเวอร์นะไตไตนะครับภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ารีนอลนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าคิดนี่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นภาษาของใบนะครับโอเคนะมีพินนาก็คือใบหูครับอันนี้คือใบหูนะฮะแล้วก็รูตรงนี้ครับรูตรงนี้ครับอันนี้คือส่วนของรูหูนี่คือส่วนของรูหูนะครับรูหูเราก็เรียกว่าเป็น auditory canal นะ auditory canal นะครับนี่ก็เป็นการไฮไลท์เป็นสีชมพูเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือหูชั้นนอกนะเพราะว่ามันคือหูชั้นนอกนะครับแล้วทีนี้ครับนะครับอีตัวของ auditory canal หรือรูหูเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความยาวไม่ต้องจำนะมีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรนี่คือความยาวของรูหูเรานะประมาณนะแล้วก็มีความกว้างครับประมาณ1เซนติเมตรนะอันนี้ประมาณนะโดยค่าเฉลี่ยนะประมาณนะครับโอเคอันนี้คือสัดส่วนของมันนะครับ
แล้วทีเนี้ยนะครับไอตรงใบหูเนี่ยนะมันก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างนะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนครับที่มีชื่อว่ากลุ่มของอีลาสติกนะคาร์ติเลจนะเป็นกระดูกอ่อนที่มีชื่อว่าอีลาสติกคาร์ติเลจโอเคนะฮะอันนี้กระดูกอ่อนนะครับเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นครูเขียนออกมาข้างล่างนะอีลาสติกคาร์ติเลจโอเคนะครับเป็นกระดูกอ่อนนะครับแบบอีลาสติกคาร์ติเลจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะฮะในหัวข้อของกระดูกอ่อนอีกทีนึงนะตอนที่เราเรียนเรื่องบทที่2นะครับกระดูกอ่อนจะมีอยู่3ตัวจะมีไฟบัสนะอีลาสติกนะครับแล้วก็ช่วยอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันพบได้ที่ไหนบ้างนะฮะแต่บอกแล้วว่าบรูใบหูเนี่ยนะครับใบหูเนี่ยนะโครงสร้างมันเป็นแบบอีลาสติกเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับโอเคเนาะแล้วทีนี้ภายในรูหูนี้นะฮะมันก็จะมีพวกขี้ผึ้งภายในรูหูครับมีต่อมขี้ผึ้งแล้วมีต่อมแรกอยู่นะก็คือต่อมไขมันนั่นแหละนะครับซึ่งต่อมไขมันนี้หรือต่อมขี้ผึ้งนี้นะฮะมันก็จะทำหน้าที่ในการดักจับสิ่งแปลกปลอมนะดักจับสิ่งแปลกปลอมชิปนะครับแล้วก็มีสารที่จะช่วยในการยับยั้งหรือป้องกันการติดเชื้อเองนะฮะพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยนะฮะป้องกันการติดเชื้อพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนั้นจะปั่นหูบ่อยปั่นหูบ่อยปุ๊บนะฮะเดี๋ยวพวกขี้หูออกหมดนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เวลาเราเดินไปเจออากาศที่มันมีเชื้อราหรือแบคทีเรียอยู่เนี่ยนะครับโอ้สะอาดเลยฉันก็มาอยู่ดีกว่าอันนี้นั้นหูอาจจะขึ้นราได้นะหรือติดเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะสะอาดมากก็ไม่ดีนะครับไปปั่นบ่อยนะครับโอเคนะนี่คือโครงสร้างของหูชั้นนอกครับโอเคนะใครเข้าใจยกมือเยี่ยมมากนะฮะอันนี้คือโครงสร้างของหูชั้นนอกต่อไปนะฮะครูจะพาเข้าไปดูในหูชั้นกลางนะว่ามันมีอะไรบ้างครูก็จะไฮไลท์เป็นสีส้มๆใช่ไหมครับโอเคนะหูชั้นกลางประกอบด้วยครับ1เริ่มแรกเลยก็คือส่วนของทีมผลิตเมมเบรนนะแปลว่าเยื่อแก้วหูนะอันนี้คือโครงสร้างของเยื่อแก้วหูนะเป็นหูชั้นกลางนะครับตำราบางที่เนี่ยนะมันจะตีนิยามว่าเยื่อแก้วหูเนี่ยเป็นหูชั้นนอกแต่ครูยึดตามหนังสือนะมาตรฐานของชีวะแล้วกันนะครับก็คือว่าเยื่อแก้วหูเนี่ยนะครับมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของหูชั้นกลางนะครับนักเรียนนะโอเคนะแล้วก็ประกอบด้วยกระดูก3ตัวคือกระดูกค้อนทั้งแล้วก็กระดูกโคนนะกระดูกค้อนทั้งแล้วก็โคนนะครับนะอันนี้คือโครงสร้างของหูชั้นกลางนะครับต่อไปนะฮะถัดเข้าไปนะครับตรงส่วนของนะตรงส่วนของบึ๊กเข้าไปนะถ้าเราดูจากภาพนะสูงไปครับเราเจอกระดูกค้อนทั้งโคนใช่ไหมครับตรงส่วนกระดูก3ชิ้นนี้นะฮะมันจะต่อจากทิมพนิกเมมเบรนครับตัวเยื่อแก้วหูหรือภาพตามนะนะพอมีเยื่อแก้วหูปุ๊บก็ต่อไปกระดูกค้อนทั้งโครนโอเคป่ะนะครับเสร็จปุ๊บกระดูกโครนนี้มันก็จะไปต่อกับประตูครับตรงนี้ครับประตูรูปไข่ครับเราเรียกว่าออโววินโดว์อันนี้เข้าไปในส่วนของหูชั้นในละนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับออโววินโดว์นะฮะออโววินโดว์แปลว่าหน้าต่างรูปไข่ออโวคือไข่นะวินโดว์คือหน้าต่างนะเป็นหน้าต่างรูปไข่นะครับหน้าต่างลูกไข่นี้มันก็จะรับแรงพลังงานกลนะจากการสั่นมาจากกระดูกคอนข้างโกรนนะครับพอรับพลังงานกลปุ๊บมันก็จะทำให้ของเหลวที่อยู่ในคอกเคียเนี่ยในคอกเคียนะครับเกิดการสั่นแล้วก็ไหลวนอย่างนี้ครับไหลวนวึ้งวึ้งมาในท่อก้นหอยแล้วก็ไหลย้อนกลับวึ้งวึ้งวึ้งออกมาไปชนกับตรงสุดท้ายนะครับก็คือลาวินโดว์คือหน้าต่างลูกกลมทำไหมครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะนี่คือเส้นทางของพลังงานเสียงที่มันเดินทางมาหาเรานะฮะเสียงที่เราได้ยินเสียงตัวนี้นะฮะเข้ามาปึ้ง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 นะมากระทบกับเยื่อแก้วหูนะฮะมากระทบกับเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูก็เกิดการสั่นนะโดยการเปลี่ยนจากพลังงานเสียงให้กลายเป็นพลังงานกลนะครับพอมันสั่นปุ๊บมันก็ส่งพลังงานกลนี้ไปหากับกระดูกค้อนข้างโครนนะครับพอมันส่งไปแล้วนะฮะกระดูกคอนทั้งหมดครับก็เกิดการสั่นแรงสั่นนี้มันจะไปมีผลต่อประตูลูกไข่ครับนะหรือเรียกว่าหน้าต่างลูกไข่เรียกว่าออเวอร์วินโดว์นะฮะ
พอมันสั่นปุ๊บมันก็จะไปมีผลทำให้ของเหลวที่อยู่ในตัวคอกเคียเนี้ยนะคอกเคียนะเกิดการสั่นตามสั่นไปข้อครับวนไปอย่างเงี้ยวนไปตามท่อเลยนะไปจนสุดทางครับแล้วก็เลี้ยวย้อนกลับครับย้อนกลับไปอีกหนึ่งท่อปึ้ง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 ออกมาเจอตรงฝั่งนี้ก็คือหน้าต่างลูกกลมก็คือราววินโดว์นะครับนะและนี่ครับคือการสร้างอาการสั่นของของเหลวเนี้ยนะมันจะไปมีผลต่อการสร้างกระแสประสาทเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเข้าไปยังสมองของเรานะแล้วก็ประมวลผลออกมาว่านั่นคือเสียงของอะไรนะมันเป็นเสียงสูงเสียงต่ำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราเรียนกันทั้งหมดนี้นะครับโอเคนะณจุดตรงนี้ใครเข้าใจยกมือเห็นไหมครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับมีใครไม่เข้าใจถามครับคุณมีนาโอเคนะคะคุณปอยโอเคนะครับอิ่มไปยังอิ่มอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะเมื่อกี้เราพูดถึงตัวของหูชั้นกลางนะต่อไปเราไปดูหูชั้นในครับโครงสร้างของมันมีอะไรบ้างหนึ่งนะเมื่อกี้ครับเราพูดถึงตัวของโอเวอร์วินโดว์นะฮะก็คือหน้าต่างรูปไข่ครับนี่คือประการด่านแรกเลยเป็นประตูที่จะเข้าไปสู่หูชั้นในอันนี้ครับโน้ตเลยครับว่านี่คือประตูทางเข้าที่จะนำพลังงานกลเนี้ยนะเข้าไปยังหูชั้นในนะครับนะนี่คือประตูที่เปิดออกนะฮะจากโอเวอร์วินโดว์นะมันก็ผ่านไปยังคอกเคลียร์นะก็คือรูปร่างคล้ายๆกับก้นหอยนะคอกเคลียร์นะครับแล้วก็ผ่านไปยังตัวของหน้าต่างรูปไข่ก็คือราววินโดว์นะราววินโดว์นะครับนอกเหนือนี้ครับโครงสร้างสามตัวนี้ครับมันเกี่ยวกับการฟังใช่ไหมเกี่ยวกับการฟังครับแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวก็คือตัวของเซมิเซอร์คิวล่าคาร์เนลอันนี้เกี่ยวกับการทรงตัวนะฮะโอเคนะฮะโอเวอร์วินโดว์คอกเคียร์ลาวินโดว์ครับพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับการฟังนะเกี่ยวกับการฟังนะครับส่วนอีกตัวเซมิเซอร์คิวล่าคาร์เนลนะเป็นท่อตัวนึงที่จะเกี่ยวกับการทรงตัวเดี๋ยวเราเรียนนะครับว่ามันทรงตัวอย่างไรอันนี้คือโครงสร้างของหูชั้นไหนครับใครเก็ตยกมือเยี่ยมมากโอเคนะเมื่อกี้เราพูดถึงส่วนโครงสร้างที่มันเกี่ยวกับการฟังแล้วเนาะนะทีนี้ครูก็ขยับออกมานิดนึงมาเป็นภาพนี้ครับมาภาพนี้ครูก็ตัดเอาอีมุมนี้ออกมาตัดเอามุมนี้ออกมานะตัดเอาอีท่อเซมิเซอร์คิวล่าคาร์เนลออกมาครับปรากฏว่าเซมิเซอร์คิวล่าคาร์เนลนะครับปึ๊บนี่นะมันจะประกอบด้วยห่วง3ห่วงครับวางตั้งฉากกัน1 2แล้วก็3ห่วงนี้นะฮะมันจะวางตั้งฉากกันนะครับ1นะ2แล้วก็3มันจะวางตั้งฉากกันนะฮะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะภายในนี้นะภายในท่อที่มีชื่อว่าเซมิเซอร์คิวล่าคาร์เนลนี้อ่ะครูยังไฮไลท์เป็นสีเขียวนะเพราะว่ามันคือหูชั้นในนะครับนักเรียนนะครับอ่ะนะครับภายในนะภายในมันก็จะมีของเหลวอยู่ครับมีของเหลวอยู่เราเรียกของเหลวว่าเอนโดลิงครับนักเรียนนะเราเรียกของเหลวนะครับว่าเอนโดลิงนะฮะแล้วมันก็จะปกดประกอบด้วย1ก็คือส่วนของแอนเทียเรียนะฮะก็คืออยู่ด้านหน้าหรือด้านบนนะฮะส่วนของโพสเทเรียก็คืออยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็3ก็คือเลเทอรัลคืออยู่ด้านข้างนะครับนะมีอยู่3ห่วงด้วยกันนะมีอยู่3ห่วงห่วงหน้าห่วงกลางแล้วก็ห่วงท้ายนะครับโอเคนะทั้ง3ห่วงนี้มันก็จะมาเรียงตัวตั้งฉากกันนะอะมาวางเรียงตัวตั้งฉากกันโอเคครับมาวางเรียงตัวตั้งฉากกันนะฮะและนี้นอกจากนี้ครับมันยังมีโครงสร้างของหูชั้นในอีกหนึ่งตัวก็คือนะยูทิเคิลกับแซคครูนะยูทิเคิลกับแซคครูนะ2ตัวนี้นะครับมันก็จะมาทำหน้าที่นะเกี่ยวกับการรับรู้และการระบุตำแหน่งของศีรษะนะว่าตอนนี้ศีรษะเนี่ยนะครับมันเอียงมันก้มลงหรือมันเงยคอหรือว่ามันตั้งตรงปกติไอ้นี่นะครับที่มันจะเป็นตัวระบุตำแหน่งช่วยในการระบุตำแหน่งของศีรษะเรานะครับโดยเทียบกับลำตัว
นะโดยเทียบกับลำตัวนะครับว่าตอนนี้มันตั้งตรงไหมหรือว่ามันก้มหัวหรือว่าเงยคอนะเราจะรับดูได้จากตรงนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมด3ทั้งหมดนี้ในภาพนั้นนี้ครับมันทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวครับนี่ครับเกี่ยวกับการทรงตัวโอเคไหมครับณนะจุดนี้ใครเข้าใจยกมือดีครับเสร็จแล้วครับมีตัวอย่างเสร็จนะครับไปต่อนะครับกลิ่นก็ไม่ดีเลยครับกลิ่นกดได้สองครั้งแล้วดับแล้วโอเคไปต่อนะครับนักเรียนนะครับเราไปดูหูนะฮะนั่นเองครับบริวัติชีพของครูเนี่ยมันเป็นครูลืมตัดลงมานะนั้นครูขอแก้เอาอีเลือดแก้วหูเนี้ยลงมาข้างล่างเพราะมันเป็นหูชั้นกลางนะขอแก้ครับเอาเลือดแก้วหูเนี้ยลงมาไปข้างล่างแล้วก็โครงสร้างเมื่อกี้ครูได้พูดแล้วว่า external ear มีอะไรบ้างหูชั้นกลางมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะต่อไปนะฮะครูก็จะมาดูต่ออีกหนึ่งส่วนคือว่ามันจะมีท่อตัวนี้ครับที่มันเชื่อมต่อกับคอหอยครับเราเรียกอีกท่อนึงว่า Eustachian tube นะเป็นท่อมีชื่อว่า Eustachian tube นะท่อนี้นะจะเอาไว้ปรับความดันนะฮะของนะความแตกต่างระหว่างความดันอากาศครับของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางไปนะฮะมันจะมีการปรับความดันนะฮะของนะระหว่างปรับความดันนะครับระหว่างความดันอากาศ P คือความดันมาจากว่า pressure แต่ว่าความดันอากาศนะครับระหว่างนะครับหูชั้นนอกนะกับหูชั้นกลางนะระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับโอเคนะนี่แหละครับท่อนี้นะครับที่มันจะเชื่อมต่อกับคอหอยนะเราขึ้นเขาความอากาศมันลดลงใช่ไหมครับนั้นยิ่งสูงความกดอากาศยิ่งต่ำลงนะฮะความกดอากาศนั้นมันก็เลยจะนะไปดันให้เยื่อแก้วหูของเราแบบนี้ครับเป็นไงโป่งออกใช่ปะนะก้อนโป่งออกปุ๊บนะครับเพราะว่าในร่างกายมันมีเยอะกว่าไงมันก็ดันออกนะเยื่อหูจะโป่งออกดังนั้นหลักการนี้หูมันจะอื้อครับนั่นเลยครับหูจะอื้อเรื่องง่ายๆคือเราจะต้องกลืนน้ำลายครับเพื่อให้ท่อยูสเตชันทิวเนี่ยมันไปปรับความดันระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเนี่ยให้มันเท่ากันนะพอเรากลืนน้ำลายพูดหรือเราเคี้ยวกับฝรั่งพูดนะครับมันก็จะช่วยทำให้ท่อนั้นเกิดการขยับนะแล้วปรับความดันนะหูก็จะหายอื้อนะครับประมาณนี้ครับเลยครับโอเคนะนะครับเอียนะครับเราเยื่อแก้วหูทั้งเลยนะครับมันก็อธิบายมาแล้วว่าเมื่อเราขึ้นที่สูงนะฮะความดันอากาศหรือว่าความกดอากาศเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับความดันจากหูชั้นกลางมันมากกว่าใช่ไหมครับมันก็จะดันให้เยื่อแก้วหูเนี่ยโป่งออกไปนอกถ้าเราวาดรูปหูนี่คือรูหูเรานะฮะนี่คือเยื่อหูจะโป่งออกอย่างนี้นะมันจะโป่งออกไปนอกแบบนี้ถูกดันออกไปเพราะว่าความดันที่หูชั้นกลางเนี่ยนะความดันของหูชั้นกลางเนี่ยมันเยอะกว่านะมากกว่าหรือสูงกว่าก็ได้นะสูงกว่าภายนอกนะครับนะถ้ามันสูงกว่าภายนอกปุ๊บอันนี้คือหูชั้นนอกนะหูชั้นนอกนะก็จะมีความดันอากาศยังไงต่ำกว่านะครับความดันอากาศของหูชั้นนอกจะต่ำกว่านะครับอากาศมันไม่เท่าใช่ไหมความดันมากก็ดันเยื่อแก้วหูเนี่ยโป่งออกมาเนี่ยโป่งออกไปข้างนอกแบบนี้ตามภาพนะครับนะครับแล้วก็จะมีท่อEustachian tube นี่แหละนะที่จะช่วยการปรับความดันนะฮะให้ยื่นหัวกลับมาตรงเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับนะครับเสร็จแล้วครับต่อไปนอกนี้ครับยังมีกระดูกกระดูกค้อนทั้งโกรนเนี่ยนะครับมันจะช่วยในการขยายคลื่นเสียงครับหรือเรียกว่าขยายแอมพลิจูดเองนะขยายคลื่นเสียงนะครับให้มีค่าประมาณ22เท่าหรือจะบอกว่าประมาณ20นะถึง22เท่านะนั้นตัวค้อนทั้งโกรนี้สามารถขยายคลื่นเสียงหรือเรียกว่าขยายแอมพลิจูดได้ประมาณ20ถึง22เท่าด้วยกันนะครับนะ
เสร็จปุ๊บนะครับมันก็ส่งยานั้นเข้าไปหูชั้นในนะฮะซึ่งหูชั้นในประกอบไปด้วยโครงสร้างอยู่2ชุด1ก็คือชุดที่เราใช้กันฟังเสียงนะฮะชุดที่ใช้กันฟังเสียงครับกับอีก1ชุดคือชุดที่ใช้เกี่ยวกับการทรงตัวนะเดี๋ยวไปดูไปดูข้างหลังนี่ชุดฟังเสียงนะแล้วก็ชุดนี้ครับเกี่ยวกับการทรงตัวนะครับนะก็คือภาพนี้เองเนี่ยทรงตัวนะครับนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันทรงตัวยังไงนะครับเรื่องของการนะฮะได้ยินนะหรือการฟังเสียงครับมันก็จะมีท่อนึงนะที่มีลักษณะขดๆคล้ายๆกับก้นหอยเราเรียกอีท่อเลยว่าคอเคียหรือโคเคียนะเผื่อเอาว่าคอเคียจะดีกว่านะคอเคียนะครับภายในนะบรรจุของเหลวอยู่นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูภาพครับแล้วหนูจะเข้าใจเก็ตเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพครับแล้วหนูจะเข้าใจแบบเก็ตเลยนะฮะเปิดมาครับมานะครับเปิดมาครับเห็นภาพนี้ครับทีนี้พอดูภาพปุ๊บไปเล่นฟังครูก่อนเลยหน้าคนเลยหน้าที่มานะฮะนั่นเลยครับจะเห็นว่าท่อเนี้ยมันก็มาจากโครงสร้างตรงหน้านี้ใช่ไหมมาจากโครงสร้างนะครับเราก็ตัดเอาภาพนี้ออกมานะเขาทำการตัดไพ่ออกมานะตัดก้นหอยออกมานะก้นหอยแล้วก็ก๊อกเคลียร์นะครับพอตัดออกมาปุ๊บนะครับเป็นภาพนี้ใช่ไหมครับเป็นภาพนี้นะแล้วเขาก็ตัดดูตามขวางท่อนะไปดูพื้นที่หน้าตัดของแต่ละท่อของก้นหอยครับพอตัดออกมาปุ๊บแล้วซูมออกมาปุ๊บปรากฏว่าใน1ท่อนี้เนี่ยมันตัดออกมาแล้วมันจะอยู่3ท่อกลวงๆนะมันจะอยู่3โพรงข้างในนะเห็นครับว่าเขาตัดแบบนี้ครับนะครับเขาตัดแบบนี้นะตัดปึ๊บมานี่นะฮะนั้นมันก็จะเห็นท่อหลักๆที่เขาอยากจะดูคือท่อนี้นะครับแล้วให้มันติดกับอีท่อนี้มาด้วยนะห้ามติดด้วยห้ามติดเสี้ยวหนึ่งพอเราซูมออกมาเป็นภาพปุ๊บเราเห็นท่อตรงนี้ที่มันเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของมันกับอีกหนึ่งท่อตรงนี้นะครับอ่ะใครเข้าใจภาพยกมือเยี่ยมครับเยี่ยมครับทีนี้นะครับใน1ท่อของคอร์กเคลียร์เนี่ยนะฮะมันจะประกอบไปด้วย3โพรงครับนะฟังนะฮะภายในคอร์กเคลียร์นะฮะภายในคอร์กเคลียร์มันจะประกอบไปด้วย3โพรงครับอยู่ข้างในครับดูนะเดี๋ยวผมจดนะฟังก่อนนะนะโพรงที่1นะได้แก่ชื่อว่าเวสทิปูล่าดักนะอันนี้คือโพรงที่1หรือเรียกว่าเวสทิปูล่าคาร์เนลก็ได้นะฮะเวสทิปูล่าคาร์เนลหรือดักก็ได้ตำราบางที่ใช้คำว่าคาร์เนลคำเดียวกันนะครับนะฮะต่อไปท่อที่2ครับก็คือตัวของคอร์กเคลียร์ดักอันนี้อยู่ตรงกลางนะพออยู่ตรงกลางทุกเขาอาจจะเรียกว่าสคาร่ามีเดียก็ได้นั่นเดี๋ยวจดให้หมดเลยนะฮะต้องการนะเป็นโพงการนะครับและโพงด้านล่างครับได้ชื่อว่าเป็นทิมพนิกดักนะทิมพนิกดักนะครับโอเคไหมครับมีอยู่3โพงนะมีอยู่3โพงนะโพงข้างบนเรียกว่าเวสติบูล่าดักนะฮะแล้วก็มาคอกเคียร์ตรงกลางนะฮะสคาร่ามีเดียได้นะครับนี่อย่างว่าสคาร่ามีเดียนะครับแล้วก็ตัวของทิมพนิกดักนะครับโอเคนะณจุดตรงนี้ขอเช็คครับใครเข้าใจยกมือเราจะเช็คไปเรื่อยเป็นจุดๆไปนะเพราะว่ามันเยอะนะฮะมันเยอะเรื่องนี้นะฮะหูว่าเยอะแล้วตาเยอะกว่านะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าห้ามขาดในช่วงนี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะกับวันศุกร์ห้ามขาดนะเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องตากันเพราะถ้าขาดวันใดวันหนึ่งปุ๊บหนูขาดวันพฤหัสปุ๊บแล้ววันศุกร์มาเรียนอย่างเงี้ยนะไม่รู้เรื่องครับเห็นไหมครับนั้นถ้าขาดวันพฤหัสวันศุกร์มาเรียนปุ๊บเรื่องต่อไปจะมองไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามขาดฝากบอกคนที่เรียนระดับด้วยนะที่เรียนวิดีโอคลิปนี้อยู่นะแล้วกูก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่อ่านวันนี้มันจะใช้งานได้หรือเปล่ากลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้อยู่ในตอนนี้นะครับงั้นพยายามขาดเลยด้วยกันนะนะครับเมื่อกี้นะฮะเรารู้จักโครงสร้างของ1คอกเคลียร์ไปแล้วนะฮะตัดเอามา1ท่อประกอบด้วย3โพรงทีนี้นะครับเราก็จะซูมเข้าไปดูในส่วนของคอกเคลียร์ดักนั่นเลยครับเดี๋ยวครูอธิบายเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะจดให้หมดเลยนะเดี๋ยวครูจะจดให้หมดเลยฟังครูอธิบายก่อนนะฮะทีนี้ครับนี่ครับพอเราตัดคอร์กเคลียร์ออกมาเป็นภาพมุมนี้ปึ๊บ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 ออกมามุมนี้นะฮะออกมาครับแล้วหนูก็ไปซูมเข้าไปนะไปเป็นโครงสร้างนี้ครับนั้นโครงสร้างตรงนี้เขาเรียกว่า organ of Corti นะนี่นะครับเจอใช่ไหมนะนี่ครับ organ of Corti ก็คือเป็นโครงสร้างหนึ่งที่อยู่ในส่วนของคอร์กเคลียร์ดักครับเป็นโครงสร้างหนึ่งที่อยู่ในท่อในอยู่ในโพรงของคอร์กเคลียร์ดักครับเราเรียกว่า organ of Corti
นะแล้วในออร์แกนออฟคอร์ตี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะในออร์แกนออฟคอร์ตี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง1นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่โครงสร้างนี่แหละครับออร์แกนออฟคอร์ตี้นี่แหละครับที่มันจะเกี่ยวกับการฟังและก็การได้ยินของเรานะนี่แหละครับโครงสร้างนี่แหละครับที่จะเกี่ยวกับการฟังและการได้ยินของเรานะครับหลักการก็คือนะในองค์ประกอบของออร์แกนออฟคอร์ตี้มีอะไรบ้าง1นะก็คือเนื้อเยื่อครับอันแรกก็คือตัวของ textural membrane เจ๋งนะครับนี่เลยนะ textural membrane นะฮะ2นะครับ in ตัวของ hair cell นะ hair cell มี2ตัวครับก็คือตัวของ outer hair cell กับ inner hair cell นะมี2ตัวนะ hair cell นะก็คือตัวของ outer กับ inner นะครับตัวที่3ครับ basilar membrane นะตัวที่3ก็คือ basilar membrane นะ basilar มาจากคําว่า base ตัวฐานครับนะครับ B A S E base ตัวฐานและ inner เนื้อเยื่อนะครับนะครับ membrane เนื้อเยื่อใช่ไหมนะหรือว่าเป็นผิวได้นะครับมันก็คือเป็นนิ้วเป็นเขาเรียกเป็นฐานเป็นฐานรองรับนั่นเองนะเป็นส่วนของฐานรองรับนะครับเวลาของเหลวครับดูภาพตามกูนะเวลาที่นะครับมาดูภาพนี้ว่าเราได้ยินเสียงได้ยังไงนะฮะอธิบายภาพซ้ำอีกรอบหนึ่งนะจากข้างบนเมื่อกี้หนูเก็ตนะใครเก็ตภาพนี้ยกมือครับถามก่อนใครเก็ตภาพนี้ยกมือเยี่ยมครับโอเคนะคุณปอยโอเคนะคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงใครเก็ตภาพที่กูอธิบายโครงสร้างครับมีใครฟังไม่ทันพูดเร็วไปมีใครฟังไม่ทันว่าครูอธิบายเร็วไปแล้วหนูฟังไม่ทันหนูยกมือครับหนูเปิดไมค์บอกเลยนะเดี๋ยวครูอธิบายซ้ำครับทีนี้ครับนับหนึ่งสองสามไม่มีนะครับไปต่อครับเรามาดูภาพนี้ครับแล้วหนูจะเข้าใจอ๋อกระจ่างแจ้งแล้วว่าเราได้ยินเสียงอย่างไรนะก็คือจากภาพนี้นะฮะเริ่มต้นเลยก็คือเราพูดเราได้ยินเสียงครูตรงนี้ใช่ไหมครับพลังงานเสียงของคุณมันก็เข้ามาที่หูเราดึง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 ผ่านเข้ามาที่รูหูของเราครับไปกระทบกับตัวของเยื่อแก้วหูเราเรียกว่าทิมพานิกเมมเบรนใช่ไหมลูกพอพลังงานเสียงกระทบกับเยื่อแก้วหูปุ๊บจะเกิดการสั่นนะก็คือทำให้เยื่อแก้วหูเนี่ยเกิดการสั่นพอมันสั่นปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนจากพลังงานเสียงเนี่ยกลายเป็นพลังงานกลไปนะเปลี่ยนจากพลังงานเสียงเป็นพลังงานกลพอเป็นพลังงานกลปึ่งเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวของกระดูกค้อนที่มันเชื่อมต่อกับเยื่อแก้วหูเนี่ยมันก็เกิดการสั่นไปด้วยเกิดการสั่นดึงๆๆๆไปด้วยพอค้อนสั่นนะกระดูกทั้งก็สั่นตามทั้งสั่นกรุกโกรนก็สั่นตามนะเห็นครับเนี่ยคือการเพิ่มแอมพลิจูดของคลื่นได้มากถึง22เท่านะครับพอมันสั่นปุ๊บมันก็สั่นไปหาใครหน้าต่างลูกไข่ครับที่เรียกว่า all wall window ฟังดีนะนี่คือ1ท่อของคอคเคลียร์แล้วก็ขดม้วนกันเป็นก้นหอยหรือภาพตามกันไหมครับนะมันจะขดม้วนกันเป็นก้นหอยแต่ตอนนี้เราจินตนาการภาพว่าครูเนี่ยดึงอีก้นหอยเนี่ยยืดออกมาเป็นเส้นตรงนะครูยืดอีก้นหอยเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงนะพอเรามองภาพปุ๊บมองภาพด้านข้างมันก็กลายเป็น3ท่อถูกไหมครับก็คือ1ท่อบนท่อกลางและท่อล่างจำได้ปะท่อบนท่อกลางและท่อล่างก็คือจากเกิดการตัดภาพปุ๊บมาเป็นภาพด้านนี้นะครับณจุดนี้ใครเข้าใจภาพยกมือเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับเข้าใจจริงๆนะนั้นภาพตรงนี้ครับด้านบนเห็นไหม oval window ก็เป็นประตูที่จะนำเข้าไปสู่อะไรครับหูชั้นในชั้นในที่ครูบอกเมื่อกี้นะ oval window เป็นหน้าต่างลูกไข่ที่จะนำเอาคลื่นเสียงเนี่ยนะหรือพลังงานกลเนี่ยนำเข้าไปจนสู่หูชั้นในนะฮะแล้วมันจะเกิดการสร้างกระแสประสาทเกิดขึ้นนะแล้วมันสร้างไงไปดูต่อครับพอมันสั่นปึ่งนะฮะมันก็จะทำให้ของเหลวครับเพราะว่าข้างในเนี้ยนะในท่อนี้แหละในท่อของเวสติบูล่าในท่อของเบซิล่าทิมเบอริกดักแล้วก็ตัวของคอคเคลียร์ดักเนี่ยมันจะมีของเหลวอยู่ข้างในครับมันจะมีของเหลวอยู่ข้างในครับของเหลวนี้ได้ชื่อเป็นเพอริลินครับนักเรียนฟังนะใหม่นะนะครับของเหลวที่อยู่ในท่อเวสติบูล่าดักนะกับทิมเบอริกดักครับเป็นของเหลวที่มีชื่อว่าเพอริลินนะหรือเรียกว่าเพอริลินเดี๋ยวครูจดให้นะครับแต่ของเหลวที่อยู่ในคอคเคลียร์ดักคือท่อตรงกลางก็คือท่อนี้ตรงกลางคือท่อนี้นะนี่คือตรงกลางสีฟ้านี่นะอันนี้คือคอคเคลียร์ดักครับนะครับมันจะเป็นพวกเอนโดลิมครับมันจะเป็นเอนโดลิมนะฟังนะครับนะครับ
เสร็จปุ๊บนะฮะพอเอียงอ่างวินโดว์มันสั่นปึ้ง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 ละเป็นพลังงานกลละมันก็จะส่งสัญญาณขึ้นเนี้ยขึ้นพลังงานกลเนี่ยไปทำให้พลังงานของเกิดการสั่นของเหลวครับในเพอร์ลิลิมครับท่อนสั่นปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังละมันก็สั่นตามความยาวของฮอกกี้ครับไปจนสุดปลายทางครับดูนะไปจนสุดปลายทางปุ๊บพอสุดปลายทางของเหลวนี้จะเกิดการม้วนกลับครับจากท่อที่มีชื่อว่าเวสติบูล่าดักด้านบนด้านบนนะด้านบนนะของเหลวสั่นปึ้ง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 ไปนี่มานี่มานี่มาวนกลับไปยังท่อทิมผลิตดักครับนี่เลยเห็นไหมวนกลับมายังท่อทิมผลิตดักแล้วก็ไปชนกับอะไรครับหน้าต่างรูปกลมก็คือราววินโดว์นะฮะนี่แหละครับการที่มันจะเกิดการสร้างกระแสประสาทเกิดขึ้นพอมันขึ้นที่แบบนี้ปุ๊บขึ้นที่มาเบื้องหวังเบื้องหวังเบื้องหวังวนนี่ละนะครับมาชนตึงละนะฮะระหว่างที่ของเหลวในเวสติบูล่ากับเคมีดักมันเกิดการสั่นนี้นะมันก็จะไปกดเนื้อเยื่อตรงสีฟ้าคือตัวของคอร์กเคลียร์ดักครับไหมครับเห็นไหมครับระหว่างที่ของเหลวมันเกิดการสั่นนะฮะมันก็จะไปกดครับไปกดอีตัวของนะไอคอร์กเคลียร์ดักเนี่ยคอร์กเคลียร์ดักมีอะไรไปดูครับก็จะมีกลุ่มของนะorgan of corti มีอะไรบ้าง tertiary membrane นะ basilar membrane ครับเกิดการกดลงมากนะเพราะของเหลวบนล่างครับบนกับล่างเกิดการสั่นก็ไปกดอีเดือยเยอะเลยกดตึงนึกภาพตามนะครับโอเคนะอีกรอบนะ oval window รับพลังงานกลมาทำให้ของเหลวเนี่ยเกิดการสั่นก็คือด้านบนท่อบนเรียกว่าอะไรก็คือ vestibular duct ตรงนี้เกิดการสั่นดึงสั่นละระหว่างที่มันสั่นนี้ก็เคลื่อนที่ไปครับตามความยาวของคอร์กเคลียร์ครับแล้วก็ม้วนกลับมาพอมันม้วนกลับมาปุ๊บก็ไปยังท่อของทีมผลิตดักข้างล่างก็คือท่อนี้คือทีมผลิตดักข้างล่างนะครับพอมันเกิดการสั่นทั้งบนและล่างปุ๊บมันก็จะไปกดใครกดอีตัวของออร์แกนออฟคอร์ตี้ซึ่งมันอยู่ในโครงสร้างของคอร์กเคลียร์ดักครับเห็นไหมครับพอไปกดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะไปมีผลทำให้นะฮะไอตัวโครงสร้างของแฮร์เซลล์เนี่ยไปกดไปแฮร์เซลล์ก็เกิดการเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะและถ้ามันเอียงขวาครับมันจะเกิดการสร้างกระแสประสาทที่เราเรียกว่าระยะ depolarization อ่ะเอียงขวากดลงไปก็เอียงขวาก็เกิดการสร้างกระแสประสาทครับนะครับเรียกว่าระยะ depolarization ส่งสัญญาณประสาทนี้ไปยังส่วนของอะไรครับสร้างกระแสประสาทครับไปยังส่วนของ CN8 ครับ CN8 นะ CN8 นะตัวนี้ครับนะครับก็คือเนิร์ฟไฟเบอร์ส่งสัญญาณนี้ไปหาสมองของมันบอกว่าอ๋อนี่คือคลื่นเสียงที่เราพูดและอ่ะที่เราได้ยินเนี่ยนะว่ามันเป็นภาษาอะไรเป็นความหมายว่าอย่างไรซีลิบัมจะเป็นผู้ประมวลผลนะครับอ่ะนี่คือการได้ยินนะนี่คือการได้ยินใครเข้าใจยกมือเยี่ยมครับโอเคนะณจุดนี้ครับครูจบแล้วนะจบแล้วนะฮะโอเคนะนี่คือเนื้อหาของการได้ยินครับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ครูอธิบายว่าเฮ้ยมันวนกลับมาตรงนี้เว้ยมาสุดปลายทางของคอร์กเคลียร์เลยใช่ป่ะแล้วมันวนกลับใช่มั้ยลูกใช่มั้ยครับถ้ามันมาถึงขนาดเนี้ยนะฮะแสดงว่าตอนนี้เรากำลังรับโทนเสียงต่ำอยู่ครับเช่นครูว่าถ้ามันวนมานี้นะครับมันก็จะเกิดเป็นเสียงต่ำนะเพราะว่าคลื่นเสียงมันค่อนข้างจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่านะครับแต่นะครูพูดเป็นเสียงสูงใช่ไหมครับแสดงว่าของหนูเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปสุดปลายทางครับแต่ถ้ามันเป็นเสียงสูงครับนั่นเองครับมันจะมาแค่ส่วนต้นๆแล้ววนกลับทันทีและนี่ครับคือการรับเสียงสูงครับนะครับโอเคนะนั้นแตกต่างกันนะของเหลวไม่ได้บอกว่ามันจะเคลื่อนที่ไปตามความยาวของคอร์กเคลียร์ไม่ใช่ครับถ้ามันวนกลับตอนต้นๆครับเนี่ยแสดงว่าตอนนี้หนูกำลังรับเสียงสูงอยู่นะหนูกำลังฟังเสียงสูงอยู่แต่ถ้ามันวนไปไกลหน่อยแล้ววนกลับนี่ครับถือว่าเป็นการรับโทนเสียงที่เป็นโทนเสียงต่ำนั่นเองนะใครเก็ตยกมือเยี่ยมครับโอเคนะให้ทำความเข้าใจแป๊บนึงเดี๋ยวครูจะพาไปจดครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะจดให้หมดเลยนะที่พูดเมื่อกี้นะครับหมดแล้วเห็นไหมนี่แหละนะช้าเอาจดได้แหละนะฮะนะ
โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาจดกันเนาะนะเรามาจดกันนะครับขอมาตรงนี้นิดนึงนะก็คือเมื่อคลื่นเสียงนะฮะมันเข้าไปยังคอกเคลียร์ใช่ไหมครับคอกเคลียร์คือท่อก้นหอยเมื่อกี้เนาะนะครับมันก็จะทำให้ของเหลวนั้นเกิดการสั่นนะครับแล้วแฮร์เซลก็เกิดการเอียงขวาเอียงซ้ายถ้าเอียงขวาจะว่าเอียงขวาถ้าเอียงขวาเนี่ยจะเกิดการสร้างกระแสประสาทในระยะดีโพลาริเซชันแต่ถ้ามันเอียงซ้ายครับนะครับมันจะเป็นภาวะไฮเปอร์โพลาริเซชันแสดงว่าแฮร์เซลเนี่ยจะเอียงทั้งซ้ายและเอียงทั้งขวาสลับกันแล้วกลับมาตั้งตรงคือภาวะพักนะคะกลับมาตั้งตรงคือภาวะพักถ้ามันตั้งตรงแสดงว่าของเหลวในส่วนของทิมพานิกแล้วก็เวสทิมบูล่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดการสั่นแต่ว่ากระแสประสาทอยู่ในสภาวะพักเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับโอเคเนาะนะแล้วเมื่อเกิดกระแสประสาทครับส่งไปยังนะฮะภาษาอีกหนึ่งชื่อเรียกว่าตัวคอกเคลียร์เนิร์ฟนะคอกเคลียร์เนิร์ฟนะครับหรือเรียกว่าออดิทอรี่เนิร์ฟเป็นเส้นประสาทนะฮะในการรับนะในการรับพลังงานเสียงเข้าไปนะ CN8 นะฮะก็คือเส้นประสาทสมองขั้นที่8นะส่งไปยังไหนก็ไปหาสมองซีรีบัมสิทีนี้นะไปยังสมองส่วนซีรีบัมเพื่อประมวลผลว่ามันเป็นเสียงของใครเป็นเสียงอะไรภาษาที่พูดนั้นคือภาษาอะไรนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาจุดกันนี้ครับครูจะไปอธิบายทีละตัวนะฮะครูก็จะเริ่มจากคำนี้ครับว่าภายในคอกเคลียร์นะฮะมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับจะมีโพรงอยู่3โพรงนะจะมีโพรงอยู่3โพรงนะได้แก่1นะครับ vestibular duct ตำราบางเล่มจะใช้คำว่า vestibular canal นะครับโอเค2ก็คือตัวของทิมพานิกนะทิมพานิกดักนะครับเวสทิบูล่าดับเนี่ยคือช่องด้านบนลงนะอันนี้คือช่องด้านบนนะฮะแล้วก็ทิมพานิกดับคือช่องด้านล่างนะครับครูเขียนไว้ใกล้ๆกันเพราะว่านะเพราะว่าครูจะม้วนสองข้อนี้แล้วครูจะบอกว่านะแล้วครูจะบอกต่อว่าอีสองข้อเนี้ยนะฮะมันมีความเหมือนกันก็คือว่านะฮะภายในเนี่ยมันมีของเหลวเป็นของเหลวชนิดเดียวกันนะฮะภายในมีของเหลวนะครับที่เรียกว่าเพอริลิมนะเรียกว่าเพอริลิมนะครับโอเคนะครับและต่อไปข้อที่3นะฮะก็คือนะครับตัวของคอกเคลียร์ดับคอกเคลียร์ดับนะครับเคาะเคลียร์ดักเนี่ยนะก็คืออยู่ตรงชั้นกลางนะลูกอันนี้อยู่เป็นช่องกลางหรือชั้นกลางก็ได้นะเขาก็อาจจะเรียกอีกหนึ่งชื่อว่านะเรียกว่านะครับชั้นของสคาร่ามีเดียชื่อพอไหมสคาร่านะชั้นสคาร่ามีเดียครับเพราะว่ามันเป็นตรงกลางนะครับซึ่งนะครับภายในนะมาต่อครับภายในเนี่ยนะฮะมันจะมีของเหลวครับนักเรียนที่เรียกว่าเอนโดลิมของเหลวต่างกันนะนะครับอันนี้เป็นเอนโดลิมนะครับ LYMPH ตกตัว H นี่ว่าโอเคนะครับจุดแรกอ
พอจดแล้วเราพอมองเห็นภาพเข้าใจขึ้นไหมทีนี้นะถ้าเข้าใจขึ้นขอยกมือหน่อยครับครับเดี๋ยวคุณจะรอนะนะจดไปเรื่อยๆคุณรอนะครับสุดยอดต่อไปนะครับแล้วคุณจะบอกต่อว่าในส่วนของสคาร่ามีเดียเนี้ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มเซลล์นะมีกลุ่มเซลล์นะครับที่เรียกว่า organ of Corti organ of Corti นะครับโอเคนะฮะตัวของ organ of Corti นี้นะฮะนี่แหละครับคือส่วนที่มันทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินเสียงครับทำหน้าที่นะเกี่ยวกับการได้ยินเสียงโอเคนะครับนี่นะครับคือโครงสร้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินเสียงครับออแกนนะตัว A นะตกไปไม่ใช่ตัวโอออแกนนะถ้ามันเขียนตัวโออ่านว่าโอก้อนออก้อนนะออก้อนโอเคนะครับแล้วคุณขีดเส้นใต้ไว้ออแกนออฟคอร์ตี้นะครับนะฮะแล้วที่ต่อไปนะครับในออแกนออฟคอร์ตี้นี้ประกอบไปด้วยนะในโครงสร้างของออแกนออฟคอร์ตี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือโครงสร้างของแฮเซลนะแฮเซลแฮเซลมีอยู่2ส่วนคือส่วนของเอาเตอร์แฮเซลกับส่วนของอินเนอร์แฮเซลนะครับข้อที่2นะครับก็คือตัวของดูไปจำไม่ได้ดูภาพก่อน1 2ก็คือตัวของ textural membrane นะ textural membrane นะครับตรงนี้ครับแกนนี้คือเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็3ก็คือเนื้อเยื่อฐานล่างก็คือตัวของ basilla นะ basilla membraneต้องแอบดูภาพนิดนึงนะลืมต้องแอบดูภาพนิดนึงโอเคครับเบสิล่าแปลว่าเบสแปลว่าฐานเนาะนะครับประมาณนี้ครับนี่คือโครงสร้างของออแกนออฟคอร์ตีนะฮะในส่วนของแฮร์เซลล์นี้ขอนดต่อนิดนึงครับขอขยับนิดนึงนะขอลืมไปลืมพูดเมื่อกี้นะในส่วนของแฮร์เซลล์นี้ครับนะครับมันก็จะมีจุดเชื่อมต่อครับเรียนนะมีจุดเชื่อมต่อนะครับมันก็จะไปไซแนปนะครับไซแนปกับเส้นประสาทสมองคู่ที่8นะก็คือ CN8 นะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับคูวงกลมไปนะเห็นเลยโอ้ยลูกเอ๋ยคือเนี่ยดูนะโอเควงกลมใหม่นะนี่เลยนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัวของแฮร์เซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะไปไซแนปกับ CN8 มานี่ฟืดมานี่โอเคนะครับเห็นไหมตัวแฮร์เซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะไปไซแนปครับกับ CN8 นะฮะที่เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่8นะฮะแล้วก็ไปยังสมองส่วนซีรีบัมต่อไปนะครับโอเคนะนักจุดตัวนี้ใครจดเสร็จแล้วยกมือรู้จักโครงสร้างแล้วนะครับรู้จักโครงสร้างมันแล้วนะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับกดกันรัวๆกดกันรัวๆนะต่อไปนะต่อไปนะครับเราก็จะไปดูตำแหน่งของเบซิล่าเมมเบรนกับตัวเทคทูเรียลกันหน่อยซิว่ามันเนี่ยนะมันจะมีผลต่อแฮร์เซลล์อย่างไรนะครับถ้าเป็นภาพนี้ครับนี่ครับภาพด้านซ้ายหนึ่งภาพนี้ครับเห็นไหมแฮร์เซลล์เนี่ยมันตั้งตรงครับเขาเขียนว่า at rest ก็หมายความว่า
ในสภาวะปกติอ่ะมานี้นะหรือไม่พอนะอันนี้คือในสภาวะปกตินะหรือสภาวะพักนั่นเองนะครับหรือจะบอกว่ามันไม่ได้มีการกระตุ้นครับไม่มีการกระตุ้นนะจากพลังงานกลนะครับก็คือว่าไม่รู้ว่ามันไม่มีขึ้นเสียงมาหาเราแหละนะพอมันไม่มีการกระตุ้นปึ้งนะครับไอ้แฮเซลเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ขยับครับแฮเซลมันก็ไม่ขยับมันก็จะไม่โค้งหรือไม่ขยับหรือจะบอกว่ามันก็ตั้งตรงมันอยู่ดีๆแหละนะมันก็ตั้งตรงอยู่ดีๆแหละนะอันนี้ก็คือสภาวะพักแต่เมื่อไรก็ตามนะที่มีการขยับเกิดขึ้นคือเอียงขวาเอียงซ้ายนะครับโอเคนะคุณบอกว่าเมื่อนะมั้งครับเมื่อมันได้รับพลังงานกลนะฮะพลังงานกลจากการกดทับของเนื้อเยื่อนะฮะ textural membrane อ่ะโทษอ่ะถูกละตัวของ textural membrane กับตัว basilar membrane ครับเกิดจากการสั่นของนะของเหลวที่อยู่ในท่อข้างบนกับท่อข้างล่างนะเกิดการสั่นและเกิดการกดทับเนื้อเยื่อ2ตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้อีตัวแฮเซลเนี่ยนะครับเกิดการเบนครับแฮเซลเนี่ยมันก็จะเบนนะฮะคำว่าเบนคือมันอาจจะโค้งขวาหรือโค้งซ้ายซึ่งการโค้งมีเหตุผลมีหลักการนะอะไปต่อครับมีที่จดไปเนี่ยนะไปนะขอแอบดูเอ๊ะทำไมครูไม่เว้นหน้าว่างไว้เนี่ยครูก็ครูเว้นหน้าว่างแล้วในชีวิตเรามีหน้าว่างไหมหน้าว่างแบบเป็นแผ่นเปล่าๆเนี่ยมีป่ะไม่มียกมือไม่มีเอ้าทำไมครูก็ครูเว้นมาเนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรงั้นหนูพลิกด้านหลังแล้วกันนะนะงั้นหนูพลิกด้านหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำงานอย่างไรนะฮะโอเคแล้วมันทำงานอย่างไรนะครับโอเคทีนี้เอาแค่ว่าตรงนี้มันเบนก่อนแล้วกันเอาแค่ว่าเบนก่อนแต่เดี๋ยวครูไปหาช่องว่างเขียนให้ต่อว่าเฮ้ยถ้ามันเบนขวามันเบนซ้ายเนี่ยมันจะมีการทำงานของกระแสประสาทอย่างไรบ้างนะอย่างไรบ้างนะครับณจุดนี้ใครจดเสร็จแล้วยกมือบอกครูครับโอเคนะเยี่ยมไปต่อครับรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้ารู้เรื่องกด1มาให้หน่อยพิมพ์1ให้หน่อยครับขอนิดนึงครับขอเช็คนิดนึงครับใครรู้เรื่องบ้างพิมพ์1ให้กูหน่อยใครรู้เรื่องมากๆรู้พิมพ์1ใครรู้เรื่องนิดนึงให้พิมพ์2 ใครไม่รู้เรื่องเลยให้พิมพ์3นะครับโอเคนะโอเคนะได้อยู่นะได้อยู่นะนะครับต่อไปดีมากครับเลยครับต่อไปนะพ่อเรามาดูภาพนี้แล้วจะเน็ตทันทีเลยนะขออธิบายแล้วครูจะเขียนไปด้วยนะฮะครูจะเขียนตรงนี้ว่านะเมื่อคลื่นเสียงนะเมื่อคลื่นเสียงนะครับมันเคลื่อนที่ไปกระทบกับใบหูนะใบหูนี้จะพบเฉพาะในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยหนุ่มเท่านั้นเด้อนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยในการป้องกันไม่ให้คลื่นเสียงเนี่ยมันเลยผ่านหูเราไปถ้าเล่นลองเอามือเราเนี่ยพับหูไปข้างหลังอะพับแบบเหมือนพับเอ็นข้างหลังเลยอะเหมือนว่าเราไม่มีใบหูครับนะครับนั้นเวลาเราได้ยินเสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบฟังได้นะแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะว่ามันไม่มีตัวกั้นเสียงนั่นเองนะครับมันไม่มีตัวกั้นคลื่นเสียงเนาะนะครับนะใบหูก็จะเข้าสู่นำพลังงานคลื่นเสียงเนี่ยเข้าสู่รูหูนะครับแล้วมันก็จะไปกระทบกับเยื่อแก้วหูนะครับเยื่อแก้วหูก็เกิดการสั่นเห็นว่าเกิดการสั่นนะครับนั้นตัวตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนจากนะมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนพลังงานเสียงเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นพลังงานกลนะครับอันนี้คือจุดที่1 นะเปลี่ยนจากพลังงานเสียงเป็นพลังงานกลนะครับจากนั้นนะครับมันก็ส่งสัญญาณเนี้ยไปต่อของกระดูก3ชิ้นก็คือกระดูกค้อนทั้งแล้วก็โกรนนะครับเดี๋ยวนะกระดูก3ชิ้นนี้มันก็จะทำหน้าที่การขยายคลื่นเสียงหรือ amplitude ครับนะให้มากถึง20ถึง22เท่านะประมาณนี้เลยนะขยายขึ้นไปประมาณ22เท่านะครับจากนั้นนะครับมันก็ส่งพลังงานกลนี่แหละนะครับไปยังตัวของ oval window นะหน้าต่างรูปไข่นะครับไปยังหน้าหนังลูกไข่ครับให้เกิดการสั่นหน้านี้ครูจะจบไปแค่นี้
ก็คือจบไว้ตรงนี้เดี๋ยวครูจะพลิกชีทด้านหลังให้เรานะเราพลิกชีทด้านหลังต่อนะครับไปจดด้านหลังต่อนะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปนะครับโอเคนะครับแล้วครูก็จะอธิบายต่อตัวนี้นะครับว่าขอโยงตรงนี้นิดนึงมุมนี้ใครมีปากกาแล้วก็เอามาวงกลมให้หน่อยแล้วก็โยงออกมาข้างๆตรงนี้นิดนึงนะครูกำลังจะบอกว่ากระดูกคอนทั้งโกรนเนี้ยนะหรือถ้าใครเข้าใจก็ต้องจดได้นะกระดูกคอนทั้งโกรนเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกโกรนเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเยื่อแก้วหูเห็นไหมคอนทั้งโกรนเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเยื่อแก้วหูกับหูชั้นในก็คือ oval window นะครับโอเคนะแล้วก็จะนำเอาพลังงานกลนี่แหละนะครับเข้าไปกระทบนะไปยังหูชั้นในได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวกระดูก3ชิ้นนี้ถือว่าเป็นสื่อกลางเลยนะที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเยื่อแก้วหูกับ oval window นะครับนั่นเลยครับโอเคนะณจุดนี้ใครเข้าใจยกมือเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเคนะแล้วถ้าเรามาวาดรูปไม่ใช่วาดรูปผิดเรามาดูภาพนิดหนึ่งเนาะครูจะวงกลมนี้นะครับเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยตรงนี้ครับมุมนี้แหละครูจะเขียนว่าอีเนี่ยนะคือ oval window นะครับตรงนี้ก็คือ round window มันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วนะตรงนี้ round window นะครับท่อนี้คือ use station tube นะครับท่อนี้นะท่อเนี้ยคือ use station tube ที่จะลงไปหาคอหอยเราอะนะครับเรียนนะมันต้องสนใจมาตรงนี้นะเรายังไม่ถึงหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ไปดูตัวท่อข้างบนครับก็คือมีชื่อว่า vestibular duct เขียนให้เดี๋ยวอ่านไม่เห็นนะครับ vestibular duct นะครับเขียนนะแล้วก็ท่อข้างล่างก็เรียกว่าเป็น tympanic duct นะครับท่อสีฟ้านะเรียกว่า cochเคลียดักแต่ถ้าใครเห็นแล้วไม่ต้องเขียนได้นะอันนี้ครูเขียนทับให้เพราะว่ากลัวว่าชีทมันไม่ชัดนะครับก็เลยเขียนให้นิดหนึ่งนะฮะโอเคนะมีคำว่าเบสซิล่าเมมเบรนแล้วก็เวสทิบูล่าเมมเบรนเนาะนะครับเวสทิบูล่าเมมเบรนเนี่ยมันแปลว่านะมันแปลว่าเนื้อเยื่อด้านบนอันนี้แปลให้นะแปลว่าเนื้อเยื่อด้านบนเอาไม่เอาดีกว่าเขียนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มือนี้ชัดกว่านะนี่ครับ vestibular membrane อันนี้คือเนื้อเยื่อด้านบนกับคำว่า basilar membrane ก็คือเนื้อเยื่อด้านล่างโอเคครับเห็นไหมเลยขอซูมนิดนึงปึ๊บใครจดแสดงยกมือครีโอโอเครนะครับตรงนี้เสร็จยังตรงนี้เสร็จยังถ้าตัวนี้ใส่ยกมือครับโอเคเดี๋ยวดูพลิกชี้ด้านหลังนิดเนาะเราจดตรงพื้นที่ว่าแล้วกันนะครับโอเคนะครูจะไปเขียนต่อตรงที่ว่าเมื่อ oval window มันเกิดการสั่นเนี่ยนะครับคือต่อจากหน้าเมื่อกี้แหละนะฮะเมื่อ oval window มันสั่นนะครับมันก็จะไปทำให้นะครับไปมีผลทำให้นะฮะของเหลวที่มีชื่อว่าเพอริลิมยังจำได้นะของเหลวเพอริลิมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในท่ออะไรเวสทิบูล่าดักใช่ไหมครับในท่อเวสทิบูล่าดักสั่นต่อนะฮะสั่นครับพอมันสั่นไม่พอครับแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ครับและเคลื่อนที่คอทอคือเคลื่อนที่ไปสุดทางของคาแนลนะไปสุดทางของคาแนลก็คือตัวของคอกเคลียร์นี่เองนะครับ
โอเคนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะส่งสัญญาณนี่แหละนะฮะหมุนวนไปต่อที่ใครนะผ่านเนื้อเยื่อชั้นล่างนะผ่านชั้นล่างที่เรียกว่านะทิมพานิกคาร์เนลพอเห็นภาพเนาะนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะไปสุดทางนะฮะแล้วก็ไปสุดทางครับสุดทางที่นะครับราววินโดว์หน้าต่างรูปกลมโอเคไหมครับไปสุดทางที่ราววินโดว์นะหน้าต่างรูปกลมแต่ระหว่างที่มันเกิดการสั่นของผิวตรงนี้นะตรงนี้ครับโอเคนะระหว่างที่มันเกิดการสั่นตรงนี้แหละนะฮะขณะที่มันมีการเคลื่อนที่หรือมีการสั่นของเหลวครับไปตามเวสจูราดับไปตามตัวของทิมพานิกคาร์เนลนะฮะมันก็จะไปกดอีตัวคอคเคลียร์ดักใช่ไหมครับแล้วก็เบสิลาเมมเบรนให้เกิดการไปกดเซคเลียมเบรนนะให้แฮร์เซลล์มันขยับขึ้นลงได้นะขยับซ้ายขวาได้เกิดการโค้งเบรนได้นะมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดนะครับให้เกิดดีโพลาริเซชันให้เกิดการสร้างเนิร์ฟอิมพัลส์หรือกระแสประสาทส่งผ่านไปยัง CN nerve ก็คือ CN nerve ก็คือเซลล์ประสาทสมองคนที่8ไปยังส่วนของ ciliary บัมต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะเขียนกันนะฮะณจุดนี้ครับนี่ครับมันก็จะไปทำให้นะคือเห็นว่าขณะที่คลื่นนะคลื่นนี่คือของเหลวนะอ่ะเคลื่อนที่ก็คือว่ามันกำลังมีการดันของเหลวอยู่นะคือเนี่ยมันดันของเหลวอยู่ไปตามเวสติพูล่าเมมเบรนเวสติพูล่าดักสิเวสติพูล่าดักนะครับมันก็จะมีผลทำให้จะมีผลทำให้นะครับ1มันไปกดนะไปกดตัวของคล็อกเคลียร์ดักก็คือท่อตรงกลางนะครับแล้วก็ส่วนของเบสิล่าเมมเบรนโอเคนะครับทำให้ไปกดปุ๊บมันก็เลยทำให้ตัวของเทคโทเรียลเมมเบรนเนี่ยกับตัวของเบซิล่าเนี่ยนะไปกดแฮร์เซลสั่นขยับขึ้นลงนะครับมันก็เลยไปกดใครล่ะนะครับจึงมันขยับขึ้นลงปุ๊บมันก็เลยไปทำให้นะพอมันขยับขึ้นลงปุ๊บมันก็เลยทำให้ไอตัวแฮร์เซลเนี่ยขยับไปด้วยนะหรือเกิดการเบนไปด้วยนะไปชนกับตัวของ Tectorial Membrane นะครับเขียนไม่พอนะกูจะจุดๆไปนะครับแฮร์เซลเนี่ยไปชนกับตัว Tectorial นะครับ3พอไปชนปุ๊บนะฮะทำให้แฮร์เซลเนี่ยเกิดการโค้งนะฮะแฮร์เซลนะจึงโค้งครับจึงโค้งหรือเอ็นแน่หรือเบนแน่เบนไปมานะจึงเกิดการโค้งหรือเบนไปมานะครับข้อที่4นะมันก็เลยไปกระตุ้นนะการเปิดไอออนไชแนลนะไปกระตุ้นให้เกิดการเปิดไอออนไชแนลนะครับโอเคนะครับไปที่ไหนนะที่ตัวของเมมเบรนที่มันทำการไซแนปกับ CN nerve อยู่นะครับพอมันไปกระตุ้นการเปิดปุ๊บข้อที่5นะมันจึงทำให้นะเกิด nerve impulse ครับเกิดกระแสประสาทโอเคนะครับไปยังจุดไซแนปไปยังจุดไซแนปนะที่นะออกอย่างนี้ก่อนไปยังจุดไซแนปปุ๊บแล้วก็ไปยัง CN8 นะครับเห็นนะ CN8 CN8 นะครับ CN8 ก็ไปยังซีดีบัมต่อไปโอเคป่ะอ่ะ
ประมาณนี้ครูให้เขียนไป5ข้อนะอันนี้สรุปมาแล้วนะครับณจุดนี้ครับใครจดเสร็จแล้วยกมือนะกว่าจะได้ยินเสียงนะฮะซึ่งโอ้นะฮะก็ยาวนำกันนะไม่ว่าจะได้ยินเสียงได้ยังไงนะครับเป็นเรื่องเหมือนกันเป็นเรื่องเหมือนกันนะใครจดเสร็จแล้วยกมือบอกคุณครูนะครับโอเคเยี่ยมครับไปต่อนะครับไปต่อนะครับแล้วครูจะเขียนโน้ตตรงนี้นึงครับว่าเขียนโน้ตนึงครับว่าไอ้การที่แฮเซลเนี่ยมันเอียงเนี่ยมันเอ็นมันเบนเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้ามันเบนไปทางขวาถ้ามันเบนขวาครับหรือมันโค้งทางขวาครับมันจะเกิดดีโพลาริเซชันนะมันจะเกิดดีโพลาริเซชันดีโพลาริเซชันโอเคนะครับแสดงว่ามันกำลังไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระแสประสาทเกิดขึ้นหรือเรียกว่าเนิร์ฟอิมพัลส์เกิดขึ้นนะฮะถ้ามันเอ็นขวานะแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเอ็นซ้ายนะถ้ามันเอ็นซ้ายเบนซ้ายนะครับโอเคนะมันก็จะเกิดระยะที่มีชื่อว่าไฮเปอร์โพลาไรเซชันโอเคนะครับมันก็จะไปมีผลในการยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทนะไปยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทไม่ต้องไปไซแนปแล้วพอไม่ไปไซแนปมันก็ไม่เกิดกระแสประสาทที่ส่งไปยังสมองของเรานะครับแล้วก็มันก็กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับโอเคนะก็คือเป็นภาวะพักนั่นเองนะสิ่งที่จะเกิดการสร้างกระแสประสาทไปยังสมองนั้นมันจะต้องกดลงมาพอมันกดลงมาปุ๊บมันจะทำให้แฮสเซนเกิดการเบนขวาเบนขวาเบนซ้ายเบนขวาเบนซ้ายสลับไปเรื่อยๆนะจนมันไม่มีคลื่นมากระทบแล้วนะอีตัวเทคชูเรียมันเลยเนี่ยมันก็ไม่ไปกดหรือไม่ไปชนกับแฮเซลพอไม่ชนปุ๊บแฮเซลก็กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะก็เป็นภาวะพักนั่นเองนะฮะโอเคนะจุดนี้ใครตัวสวยยกมือครับโอเคครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะตรงหน้าที่ผมครับนะครับข้างล่างนะครูก็จะบอกว่าแล้วเสียงดังเสียงค่อยจะเสียงสูงเสียงต่ำมันเกิดจากอะไรครับครูนะเรามาโน้ตนิดนึงครับเรามาโน้ตนิดนึงนะฮะก็คือในกรณีที่มันเป็นเสียงดังเสียงค่อยนะครับมันก็จะวัดออกมาเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลวัดเป็นเดซิเบลนะวัดเป็นเดซิเบลนะครับทีนี้การวัดเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของคลื่นครับนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวของแอมพลิจูดของคลื่นโอเคนะครับแสดงว่าถ้าคลื่นเสียงมันกว้างมากนะแอมพลิจูดมันกว้างนะถ้าบอกว่าแอมพลิจูดกว้างตอนนะถ้าแอมพลิจูดมันกว้างนะครับถ้ามันกว้างนะฮะมันก็จะไปมีผลทำให้เบซิล่าเมมเบรนเนี่ยสั่นมากนะครับมันก็จะสั่นมากพอมันสั่นมากแฮเซลก็เบนมากนะแฮเซลก็เบนมากนะครับพอเบนมากก็เกิดเนิร์ฟอิมพัลส์มากนะฮะก็เลยกลายเป็นเสียงดัง
นะเกิดเนิร์ฟอิมพัลส์มากเกิดกระแสประสาทมากนะเราก็เลยได้ยินเสียงเป็นเสียงดังนะครับแต่ต่อไปถ้ามันเป็นโอ้ไม่พอเลยเดี๋ยวขอไปนะกูก็ได้จดไม่ดูไม่ดูเลยว่ามีอีกด่านครับขอขยับขึ้นไปนิดนึงย่อดีกว่าโอเคนะครับนี่คือการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยนะวัดออกมาเป็นเดซิเบลนะคือแอมพลิจูดของคลื่นนะครับต่อไปถ้าเราไปพูดถึงเสียงสูงเสียงต่ำนะเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะครับตัวนี้มันจะวัดเป็นรอบต่อวินาทีหรือเรียกว่าเป็นเฮิร์ตซ์นั่นเองนะเป็นเฮิร์ตซ์นะครับเป็นเฮิร์ตซ์นะครับหรือเรียกว่าหน่วยรอบต่อวินาทีอันนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่คลื่นครับนะขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นนะครับอันนี้คือแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดอันนี้คือส่วนของความถี่นะครับคนละอย่างกันนะฮะถ้านะครับถ้าเสียงสูงครับในกรณีที่เสียงสูงนะฮะมันก็จะมีค่าความถี่สูงถ้าเสียงต่ำนะครับก็ความถี่ต่ำโอเคนะประมาณนี้ครับนักเรียนหมดแล้วนะอันนี้คือโครงสร้างที่เกี่ยวกับการฟังนะเราจะโฟกัสไปที่ตัวของคอร์กเคลียร์ดักนั้นถ้าเราเรียนในห้องเรียนนะครับคุณครูอาจจะพูดถึงแค่ตัวของคอร์กเคลียร์ดักนะที่มันทำหน้าที่เกี่ยวกับการฟังนะแต่กระบวนการได้ยินแบบนี้นะมันอาจจะไม่ได้ดีเทลขนาดนี้แต่อันนี้ให้เรียนรู้ไปเถอะนะรู้ไว้แต่ว่ามันได้ยินเสียงได้ยังไงนะประมาณนี้ครับนะครับใครจดเสร็จแล้วยกมือเยี่ยมครับต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้ยินเสียงอย่างไรทีนี้เราไปดูการทรงตัวบ้างนะสุดท้ายนะไปดูหัวข้อของการทรงตัวให้ครูอาจจะขอเลทสัก10ถึง15นาทีนะครับเลยให้มันจบหัวข้อไปนะฮะนะครับทีนี้นะครับตัวของชุดเกี่ยวกับการทรงตัวเนี่ยนะครับมันจะมีหลอดครึ่งวงกลมเนี่ย3หลอดวางตั้งฉากกันหลอดนี้ให้ชื่อว่าเป็นเซมิเซอร์คิวลาร์คาร์เนลนะฮะซึ่งอีตัวของเซมิเซอร์คิวลาร์คาร์เนลเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับยูทิเคิลกับแซคครูนะอ่ะมองภาพครับมาครับครับนี่คือห่วง3ห่วงของนะเซมิเซอร์คิวลาร์คาร์เนลเซมิเซอร์คิวลาร์คาร์เนลนะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับตัวของยูทิเคิลนะฮะแล้วก็แซคครูนะครับคราวนี้นะฮะซึ่งอีสามโครงสร้างนี่แหละนะครับที่มันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวนะแล้วทีนี้ครูก็จะไปขยายความรู้ครับว่าตรงยูทิเคิลกับแซคครูเนี่ยนะมันมีอะไรอยู่ข้างในก็เปิดกลับมาที่หน้าเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะเปิดกลับมาครับนะครับนะครับจะเห็นว่านะไอตัวยูทิเคิลกับแซคครูเนี่ยขอปิดกาแล้วกันนะครับโอเคนะครับมันจะทำหน้าที่ในการรับรู้การทรงตัวในแนวดิ่งครับนะครับโอเคนะฟังนะมันจะทำหน้าที่ในการรับรู้การทรงตัวในแนวดิ่งแต่ถ้าเป็นเซมิเซอร์คิวลาร์คาร์เนลมันจะรับรู้ในแนวของโรเตชันคือการหมุนลำตัวนะการหมุนของศีรษะการเอียงของศีรษะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันคนละหน้าที่กันดูนะครับนั้นเซอร์มิเซอร์คิวราคาร์เนลตัวนี้นะฮะมันจะทำหน้าที่ในการรับรู้การทรงตัวนะแนวโรเตชันนะก็คือการหมุนนั่นเองนะการหมุนของสีทรงศีรษะกว่าไป
นะเวลาเราหมุนศีรษะออกมาปุ๊บเราเวียนหัวอะไรเงี้ยนะเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวของยูทิเคิลกับแซคครูนะฮะอันนี้มันจะทำหน้าที่ในการรับรู้การทรงตัวในแนวดิ่งครับเรายืนตรงได้นะเราก้มศีรษะเรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้ฉันก้มอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะนั้นทีนี้นะครับเนื่องจากอะไรนะครับนั่นเองครับคือได้ยินหินปูนในหูแล้วไหมนะในหูเรามีหินปูนอยู่นะและถ้ามีอายุมากขึ้นหินปูนเนี้ยมันเกิดการหลุดครับนะครับพอมันเกิดการหลุดปุ๊บมันจะทำให้อีตัวของเหลวในหูในตรงนี้แหละอีตัวยูทิเคิลกับแซคคูนี่แหละนะมันไม่บาลานซ์ซึ่งกันและกันพอมันไม่บาลานซ์ซึ่งกันและกันปุ๊บหูข้างซ้ายหินปูนหลุดนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีหินปูนมันเกิดขึ้นเองไม่ใช่นะนะมันอยู่ในหูอยู่แล้วนะมันอยู่ในหูอยู่แล้วครับหินปูนนี้เราเรียกว่าออโตลิสนะเราเรียกว่าออโตลิสนะเป็นผลึกหินปูนนะครับประกอบไปด้วยนะเห็นไหม consist of ประกอบไปด้วยนะเนื้อเยื่อของแผ่นวุ้นโอ้เสียงหูนะเป็นเนื้อเยื่อของแผ่นวุ้นเราเรียกว่าเจลาตินัสแมทริกนะหรือแมทริเอียลนั่นเองนะเป็นส่วนโครงสร้างของแผ่นวุ้นนะฮะไอตัวออโตลิสเนี่ยมันจะอยู่บนแผ่นวุ้นอีกทีนึงนะครับโอเคเนาะมันจะอยู่บนนะมันจะอยู่บนแผ่นวุ้นนะฮะซึ่งถ้ามันหลุดออกไปนะถ้าหลุดไปปุ๊บมันจะไม่เกิดความบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะและถ้ามันหลุดข้างซ้ายครับนะครับเราก็จะกลายเป็นโรคหูดับนะคำว่าหูดับก็คือว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะที่เขาเรียกกันนะครับโอเคนะนั้นเราจะทรงตัวในแนวดิ่งไม่ได้เราจะยืนตรงไม่ได้นะเราจะยืนตรงไม่ได้เราจะเอียงเราจะเดินอย่างนั้นเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรนั้นยิ่งคนขับรถเนี่ยนะครับยิ่งคนอายุมากๆขับรถเนี่ยนะถ้ามันหลุดตัวของรถดีครับนะครับเราจะทรงตัวไม่ได้เลยนะเราจะพารถเนี่ยเข้าร่างข้างทางเลยนะโรคนี้อันตรายมากนะและเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับครูจะขยายความนะครับว่านะภายในนะภายในตัวของยูทิเคิลกับแซคครูนะครับโอเคนะฮะโดยผลึกหินปูนี้นะครับมันก็จะรับรู้ตำแหน่งครับของศีรษะโดยเทียบกับแรงโน้มถ่วงโลกคูก็เลยสุดไว้ว่ามันรับรู้การทรงตัวในแนวดิ่งนั่นเองแค่นี้มีอะไรว่านะนั้นถ้าเรามาดูภาพนะถ้าเราเอาศีรษะตั้งตรงนะครับเห็นไหมกราวิตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงโลกกดลงมาปึ้งนะไอตัวผลึกหินปูนี้ก็มีแผ่นบุ้นเห็นไหมแผ่นบุ้นนะครับแผ่นบุ้นนะครับแล้วนี่ก็คือตัวของแฮร์เซลที่มันจะรับรู้ได้แล้วก็ส่งกระแสประสาทไปยัง CN nerve แหละ CN8 แหละนะครับอันเดียวกันนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะรับรู้เอ้ยแฮร์เซลมันตั้งตรงนี่เห็นไหมแสดงว่าตอนนี้เรายืนตรงสมองเรารับรู้ว่าตอนนี้ฉันยืนตรงอยู่แต่ถ้าหนูเอียงคอขึ้นไปนะถ้าหนูเอียงคอขึ้นไปครับนะครับปรากฏว่าอีผลึกหินปูนี้มันก็จะเอียงลงมาข้างล่างนะมันก็จะไปกดตัวแผ่นวุ้นครับแล้วทำให้แฮร์เซลเนี่ยเกิดการเบนไปด้วยเกิดการมูฟเกิดการเบนไปด้วยพอมันเกิดการเบนปุ๊บมันก็จะมีการสร้างกระแสประสาทครับไปหาสมองส่วนซีบ้างครับให้ประมวลผลมาว่าตอนนี้ฉันกำลังเอียงศีรษะขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับมันก็จะรับรู้ได้นะฮะตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับเอาไว้ครับณจุดนี้ใครเข้าใจพิมพ์หนึ่งครับเยี่ยมครับคุณปล่อยเยี่ยมครับ
ว้าว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 เห็นนะเป็นไงบ้างพอได้ไหมพอได้ไหมคุณแพรวาแพรวาโอเคไหมลูกเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องเนาะอ่ะไปต่อครับใครจดแสดงยกมือบอกคุณครูด้วยนะครับขออีกหนึ่งหน้าขออีกหนึ่งหน้านะฮะขออีกหนึ่งหน้าครับเอาต่อนะครับไปดูเรื่องนี้ครับเรื่องบอกคุณครูว่านะครับอันนี้อ่านเลยนะครูอธิบายไปหมดแล้วเมื่อกี้นะครับคือว่าสุดท้ายก็คือไปยัง CN8 เหมือนกันไปยังซิลิบัมนะให้รู้ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้อธิบายไปหน้าเมื่อกี้แล้วนะครับตรงนี้เนื้อหาอ่านเองนะครับสุดท้ายนะครับไปดูที่ผิวหนังครับครูจะจบตรงส่วนของสกินนะเพราะว่ามันจะได้จบเป็นหัวข้อของการรับพลังงานกลนะรับรู้ของเรื่องของแรงกลนะครับนั้นผิวหนังเนี่ยมีหน่วยในการรับความรู้สึกอยู่2กลุ่มข้อสอบไม่ให้ออกครับผิวหนังเพราะมันง่ายนะมันไม่มีอะไรมากนะครับมันแค่มีตำแหน่งเฉยๆในการรับรู้เฉยๆแต่ว่ามันเป็นยังไงนั้นอันดับแรกเลยคือเกี่ยวกับการรับรู้อุณหภูมิซึ่งอันนี้นะฮะมันก็จะส่งสัญญาณเนี่ยไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะศูนย์กลางในการรับรู้อุณหภูมิครับจะอยู่ที่ไฮโปทาลามัสนะครับนะครับมีจุดของคูลริสเตอร์รับอุณหภูมิหนาวอุณหภูมิเย็นแล้วก็ตัวของนะรับอุณหภูมิความร้อนนะครับโอเคนะตำแหน่งครับตำแหน่งของลิสเตอร์นี่ครับมันจะอยู่ใต้ชั้นอีพิดิมิสนะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังครับอยู่ใต้ชั้นอีพิเดอร์มิสอีพิเดอร์มิสนะถ้าเราขยับไปดูภาพนะครับอีพิเดอร์มิสเนี้ยคือชั้นของหนังกำพร้าครับเหตุผลง่ายๆครับว่าทำไมต้องอยู่บริเวณนี้นะเพราะว่าถ้ามันไปอยู่ลึกเกินไปแล้วหนูเจอเตารีดโดนผิวหนังเราอย่างเงี้ยเราจะรับรู้ได้ช้าครับแล้วมันจะเกิดอันตรายกับเซลล์หรือว่าร่างกายของเรานั้นมันจะต้องอยู่ตื้นๆครับเพื่อการรับรู้ถึงเรื่องของความเย็นและความร้อนนั่นเองนะครับโอเคนะถ้ามันอยู่ลึกเกินไปไม่ดีครับถ้าลึกเกินไปปุ๊บเนี่ยกว่าจะร้อนนะโอ้โหเตารีดโดนแขนจนพองแล้วเพิ่งร้อนอย่างเงี้ยนะมันก็เกินไปเลยนะฮะงั้นต่อไปนะรับรู้เชิงกลนะครับไปดูครับออกรถนะเมื่อกี้หนังกระพาใช่ไหมต่อไปครับไปดูเดอร์มิสก็คือหนังแท้ครับนี่คือชั้นหนังแท้เห็นไหมไฮโปเดอร์มิสก็คือชั้นใต้หนังแท้ลงมานะฮะแล้วก็ฟาเสียก็คือชั้นของกล้ามเนื้อนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับมันจะมีเวลาเราถึงแม้ว่าเวลาอากาศหนาวอากาศหนาวครับขนจะลุกตั้งชั้นนะครับมันก็จะมีกล้ามเนื้อตัวหนึ่งครับที่มีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณโคนขนครับกล้ามเนื้อตัวนี้ครับมีชื่อว่านะมีชื่อว่าอะปีกกาไม่ใช่ปีกกาไฮไลท์ที่หนึ่งก็คืออะเรกเตอร์พินไลน์มัสเซลนะฮะอะเรกเตอร์พินไลน์มัสเซลนะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อครับที่ทำให้เกิดการคุณรู้ครับกล้ามเนื้อนะที่ทำให้ขนลุกนะมันต้องหดตัวนะอะพร้อมหดตัวนะขนจะลุกตั้งฉันได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับนักเรียนครับโอเคนะฮะต่อไปไปดูส่วนของนะการรับรู้เชิงกลบ้างนะครับมีทัสนะก็คือการรับสัมผัสแบ่งออกเป็น2ส่วนสามส่วนครับ1ก็คือการรับสัมผัสหรือว่ารับแรงกลอันนี้ครูตีเป็นหัวข้อเดียวกันเลยนะครับรับสัมผัสและรับแรงกลประเภทที่1ก็คือจำชื่อได้มั้ยนะนะมิสเนอร์คอร์ปัสโซครูจะตีตรงนี้เนี่ยใครแล้วกันครับมิสเนอร์คอร์ปัสโซอันนี้จะทำให้การรับสัมผัสแบบเบาๆนะเช่นเราเจอรูปผิวหนังเบาๆนะเราก็จะรับรู้ได้นะว่ามันมีการสัมผัสที่บริเวณผิวของเราเช่นเราเอามือของเรานะไปรูปแขนเบาๆนะตอนนี้ครับเราก็จะรู้สึกได้นะครับว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมิสเนอร์เนี่ยมันอยู่ติดกับชั้นหนังกำพร้าเห็นปะนั้นอันนี้ก็คือรับรู้ได้ง่ายว่าเฮ้ยมีคนมาสัมผัสแขนเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับชั้นอีพิดิมิสนะครับโอเคนะครับต่อไปพอมันอยู่ลึกลงไปหน่อยนะมันอยู่ลึกลงไปหน่อยนะก็เป็นชั้นของลาฟฟินี่คอร์ปัสโซ
นะลาฟินีคอร์ปัสเซลนะครับและลึกกว่านี้ก็คือตัวของนะพาซิเนียนคอร์ปัสเซลนะตัวของพาซิเนียนคอร์ปัสเซลนี้มันจะรับแรงกดสูงสูงครับอันนี้คือรับแรงกดสูงสูงเช่นถูกไออะไรอย่างเงี้ยนะหรือเรากดลงไปลึกนะเราจะรู้ว่านี่คือตัวของสตรองเพรสเชอร์นะรับแรงกดสูงสูงนะแล้วก็ตัวของลาฟินี่นี้ก็คือรับแรงกดลึกๆได้นะทำมาที่คู่กันนะรับแรงกดลึกๆนะครับหวานไหมครับได้ไหมครับโอเคนะอีกหนึ่งตัวที่อยากจะดูก็คือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับก็คือเพนรีเซปเตอร์นะตัวของเพนรีเซปเตอร์นี้ถ้าเราซูมขึ้นไปฟลุ๊กเข้ามาตรงนี้ครับนี่แหละครับมันจะมีปลายประสาทเนี่ยแตกตรงชั้นของอีพิดิมิสเยอะมากนะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังเยอะมากนะครับโอเคนะนี่คือปลายประสาทนะครับนี่คือปลายประสาทนะของตัวของเพนรีเซปเตอร์นี่เองนะครับผู้ที่บอกว่ามันจะทำให้การรับความเจ็บปวดนะครับเห็นนะเพราะว่ามันมีปลายประสาทนะปลายประสาทอิสระเนี่ยอยู่ในชั้นนี้เยอะมากนะเราเรียกว่าส่วนของ free nerve ending นะครับอยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนังนะมีที่สวยนะนะเพราะว่าความเจ็บปวดนี้ถือว่าค่อนข้างถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยเราโดนเข็มที่ลึกๆนิดนึงมันก็ไม่เจ็บถูกป่ะนั้นมันจะแทรกตัวอยู่ทุกที่เลยทุกตำแหน่งเลยนะยกเว้นตรงหนังกำพร้านิดนึงเพราะหนังกำพร้าเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยนะเวลาเราเคยได้ไหมว่าเราเอาเข็มเนี่ยไปจิ้มหนังกำพร้าเราจะไม่เจ็บแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีแต่ว่าจิ้มเพราะว่าไอตัวของมิสเนอร์เนี่ยมันอยู่ตื้นกว่ามันอยู่ตื้นกว่ามันก็รับรู้ได้ดีกว่าแต่ว่าเราจิ้มลงไปลึกเนี่ยเราจะรู้สึกนะเพราะว่ามันไปโดนกับอะไรครับปลายประสาทอิสระที่มันแทรกอยู่นั่นเองนะเราก็รู้สึกการเจ็บปวดได้นะรวมถึงว่าเวลาใครเคยถอนขนไหมนะพอเราถอนขนปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มตรงเนี้ยนะเป็นเซลล์ประสาทในการรับความรู้สึกอยู่ตรงขนเนี่ยนะเราตัดขนไม่เป็นไรครับเพราะตรงเนี้ยไม่มีเส้นประสาทนะเราตัดตรงขนก็ไม่เจ็บครับเพราะว่ามันไม่มีเส้นประสาทครับแต่ถ้าเราดึงขึ้นมาละมันไปมีผลต่อปลายประสาทที่เราบอกเมื่อกี้นะมันก็จะเกิดการเจ็บปวดได้เองนะเพราะว่าตรงโคนเนี่ยนะมันมีเซลล์ประสาทในการรับความเจ็บปวดอยู่นะครับโอเคนะและนี่คือการรับรู้เชิงกลนะฮะพรุ่งนี้เราจะมาดูต่อครับในส่วนของนะการมองเห็นนะฮะอิเล็กโทรแมกเนติกรีเซปเตอร์ก็คือการรับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรังสีอินฟราเรดขึ้นอินฟราเรดนะในส่วนของคลื่นแสงนะพวกนี้ครับเราก็จะมาเรียนเรื่องตากันเรื่องตานี้ครูจะใช้เวลาในการสอนประมาณ2วันก็คือวันพฤหัสกับศุกร์นะเน้นย้ำว่าอย่าขาดเรียนนะฮะอย่าขาดเรียนนะครับโอเคนะครับโอเคนะเพราะว่าเรากลัวว่าวิดีโอมันจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องไปเปล่าๆนะครับโอเคครับวันนี้ใครมีคำถามอะไรนะฮะทิ้งหรือคุยกับครูได้ตอนท้ายชั่วโมงครับถ้าไม่มีวันนี้และจดเสร็จแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับสวัสดีครับ